ทุกคนค่ะเล็กกลับมาป่าอีกแล้วนะคะกลับมาป่าเดิมค่ะตอนบ่ายค่ะบ่ายประมาณตอนนี้ประมาณ4โมงค่ะ4โมงเย็นนะคะเล็กมองดูเหมือนเห็ดก็เห็ดจริงๆทุกคนเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานอีก1ดอกอ่ะอะไรเนี่ยรถจอดอยู่ข้างหลังเล็กเองเจอเห็ดพึ่งหวานแล้วขนาดเจอขนาดจอดรถลงมาก็เจอเลยนี่ไงรถแล้วนี่ก็เห็ดใกล้ๆรถเลยเดี๋ยวค่อยตัดขาค่ะเก็บก่อนนะลุงก็จะไปดูเอ้ยเหมือนเดิมอะไรนะลิงอนเบอร์รี่ลุงบอกว่ามาเก็บเห็ดมาเก็บเห็ดมันปูแล้วลุงบอกงี้ลุงเจอเห็ดมันปูภาษาเด้ยฮะลุงเจอเห็ดทำไมเล็กเดินเมื่อเช้าไม่เจอสายตามัวแต่ไปมองอย่างอื่นอยู่โอ้โหมัทนาเธอเหยียบหรือเปล่าเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยทำไมเล็กไม่เจอทำไมลุงมองเห็นเห็ดก็เพิ่งโตตอนลุงมาหรือเปล่าเหมือนมีคนเก็บไปอีกดอกนึงค่ะทุกคนค่ะนี่โอ้ยน้องทากเราเดี๋ยวเล็กค่อยตัดขานะเดี๋ยวเก็บไปก่อนเนาะเจอเห็ดดำเล็กต้องเล็กเก็บเลยนะคะเห็ดดำเพราะว่าเขาก็เริ่มโตมากแล้วเนาะเด็กก็จะเก็บเลยค่ะเห็นไหมเขายังดอกไม่ค่อยใหญ่มากเลยก็จะถอนเขาขึ้นมาแล้วกันเดี๋ยวเล็กไปดูอีกทีนึงเรื่องของขาเสียดายดอกเล็กๆไม่อยากใช้กรรไกรตัดวันนี้วันอาทิตย์เนาะอย่างที่เล็กบอกนะแล้วก็บอกไปเมื่อคลิปที่แล้ว2คลิปที่แล้วเนาะก็คือเล็กทำงานเยอะมากนะคะอาทิตย์หน้านี่เล็กทำงานทั้งหมด6วันนะคะหยุดวันพฤหัสวันเดียวเนาะก็ที่ออกมาป่านี้รอบ2นี่ก็เพราะว่าเล็กกลัวว่าเล็กจะไม่มีเวลาเก็บเห็ดอีกไงกลัวเห็ดเขาแก่หมดในส่วนของเห็ดพึ่งหวานนะคะแล้วก็เห็ดเหลืองด้วยนะเห็ดเหลืองเพราะว่าถ้าเกิดมีเวลาและมีโอกาสได้เก็บอ่ะก็ควรเก็บเนาะก็เดี๋ยวถ้าเกิดไม่เก็บเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นเขาก็มาเก็บอยู่ดีก็เลยออกมารอบสองนะมาป่ารอบสองตอนนี้มาป่ารอบสองมาเก็บเห็ดเหลืองเห็ดดำนี่ดอกกำลังสวยเลยอ่ะเสียดายอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวหมูป่าเข้ามาไถดินไถเห็ดอ่ะอ
คือเห็ดมะนาวแล้วก็เห็ดพึ่งหวานตรงนี้ด้วยดูเห็ดพึ่งหวานดอกนี้ก่อนโดนกินไปเยอะแล้วเนาะโดนกินโดนกัดไปเยอะแล้วแต่ก็ยังสวยดีอยู่ขายังไม่ขาไม่เน่าไม่เสียนะทุกคนนะตัดขาดอกนี้กันเลยขาดอกนี้ก็สวยค่ะไม่มีหนอนเลยดอกนี้ก็ขาสวยนี่กาดเย็นมากลมพัดแบบว่าเย็นหูมากเลยทุกคนนี่คือเห็ดมะนาวค่ะเล็กตัดแบบนี้เลยนะคะ1ดอกเห็ดพึ่งดอกนี้สวยมากเลยถ้าเกิดมองไม่ชัดนี่แบบว่าไม่รู้เลยว่าเป็นเห็ดพึ่งทุกคนโอ้โหดูดิเขาแบกไม้แบกหญ้าขึ้นมาสวยมากเนี่ยสวยมากเลยสวยจริงๆมีดอกเล็กๆ เกิดอยู่ใกล้ๆตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเล็กจะพาไปดูนะแล้วก็สวยมากไม่มีหนอนเจาะแม้แต่เล็กน้อยนะสวยมากเลยแม้แต่เล็กน้อยแม้แต่น้อยเห็ดดำก็เกิดเห็ดพึ่งเห็ดโอ้ยดีใจอีกแล้วดีใจอีกแล้วท่านผู้ชมมาป่ารอบสองก็ดีใจเจอเห็ดทันทีจอดรถปุ๊บเจอเห็ดปั๊บเดินลงมาปุ๊บเจอเห็ดปั๊บสุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่ดอกหนึ่งทุกคนเล็กอะไม่ยอมปล่อยให้เขาโดนหนอนกินเป็นอันขาดเลยขอเก็บเลยเห็นไหมเหลืองๆเนี่ยโดนเสี้ยนเจาะร่องเนี่ยมาขอตัดเลยค่ะง่ายสะดวกนี่ตัดแบบนี้เลยแล้วจะเก็บดอกตูมอย่างเดียวนะดอกที่เขายังไม่บานอ่ะเนี่ยเก็บอันนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวไปตัดทีหลังดอกตูมค่อยมาตัดอีกทีโอ้ยรังผึ้งยังไม่แก่เหมือนจะแก่เหมือนจะแก่ทุกคนดอกนั้นเช้าก็เก็บได้เยอะแล้วนะแต่เล็กไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเนาะมีดอกสองดอกสามดอกตรงนี้มันจะเสียตรงนี้ดีกว่าสองดอกคู่
จะพึ่งหวานตรงนี้ดอกนึงค่ะมันหลบอยู่ตรงนี้นี่เองเป็นยังไงบ้างเอ้ยเริ่มแก่แล้วทุกคนดอกนี้เริ่มแก่นี่เห็ดมะนาวหนึ่งดอกเจอเห็ดมันปูหนึ่งดอกเจอผึ้งหวานงามๆหนึ่งดอกทุกคนนี่งามมากเป็นเรดบรูนสเตนซอบนะคะเป็นเห็ดผึ้งหวานขาไอหมวกเข้มงามมากเลยไม่มีหนอนเจาะแม้แต่น้อยงามมากอุ้ยนี่ไงหนึ่งดอกดีนะที่เดินลงมาเจอที่เดินลงมาดูอ่ะมองๆเหมือนมันจะไม่มีเห็ดแต่ว่ามันขึ้นอยู่ตรงนี้ไงเห็นไหมเนี่ยถ่ายรูปก่อนได้กลิ่นเห็ดเน่าอ่ะเห็ดแบบเห็ดผึ้งหวานเน่าอ่ะแต่ว่าข้างล่างต้องมีเห็ดอีกแน่เลยอันนี้ก็เป็นหมวกเข้มนะโอ้หมวกเข้มดอกนี้นี่ทำไมมันเจาะหน้าปกตินี่หมวกเข้มเขาจะไม่ค่อยเจาะนะหนอนอ่ะเพราะว่ามันแข็งนี่ก็พอได้ค่ะอีกดอกหนึ่งหรือเปล่าจริงด้วยทุกคนดอกน่ารักมากดูดิเดินไปก็เจอดูดิเดินมาก็เจอเดินมาก็เจอดอกน่ารักมากเลยดอกเนี้ยดอกเล็กเหมือนเขาโดนเจาะเยอะแล้วเลยอ่ะโอ้ไม่ไหวแล้วมั้งเนี่ยยังไงดีทากน้องทากออกไปทากเขาเจาะหลายตัวเหลือเกินทุกคนเดี๋ยวไงเลยขอตัดเลยดีกว่าขอตัดดูเลยทากชอบเหลือเกินเนี่ยได้แต่หมวกนี่แหละทุกคนเอาแค่หมวกก็พอให้ทากกินไปตัดตรงนี้ด้วยนี่สวยงามมากเลยดอกเมื่อกี้เห็ดผึ้งไอ้เนี่ยค่ะเห็ดผึ้งขาไอ้เห็ดผึ้งหมวกน้ำตาลน่ะทำไมใหญ่ขนาดนี้ใหญ่มากโอ้โหรังผึ้งก็แบบเบลิ่มเลยอ่ะเบลิ่มเลยโดนกระลอกแทะอีกแล้วตรงนี้กระลอกเยอะมีทุกป่านะคะกระลอกน้อยนี่ค่ะมาเจอหนึ่งดอกเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสิเห็ดผึ้งขาน้ำตาลเนาะเห็ดผึ้งโอ้โหไม่อยากเชื่อว่าจะมีหนอนเจาะขนาดนี้ไม่เป็นไรก็เอาไปเท่าที่นี่ไปแค่นี้แล้วกันเอารังผึ้งออกก่อนโดนหนอนเจาะไปซะแหละ
มดแรงเริ่มหมดแรงนะอันนี้เห็ดอะไรเอ่ยนี่ก็เห็ดผึ้งนะจ๊ะเห็ดผึ้งหมวกเข้มเอ้ยนี่โดนแน่เสี้ยนดินเจาะไปซะละนิดนึงนี่ค่ะสวยมากนี่ดอกหนึ่งค่ะดอกเล็กๆไม่ค่อยเจอดอกเล็กนะเห็ดอันเนี้ยนี่ไงเรียกว่าหนอนเนี่ยถ้าเขาเจาะเขาน่าจะเจาะตอนดอกเล็กๆอะค่ะเพราะว่าดอกใหญ่เนี่ยมันขาเขาจะแข็งมากเลยนะเห็ดอันเนี้ยนี่ขาสวยมากเป็นมะนาวสวยๆหนึ่งดอกเดี๋ยวหลังจากเราเก็บเห็ดอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยเห็ดผึ้งกับเห็ดมะนาวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บเห็ดดำกันนะคะปล่อยไม่ได้จริงๆค่ะมันเขาสวยงามมากขึ้นก็เป็นกอกๆแบบนี้ตัดเลยโอ้ยนี่ก็ลอกมาแท้อีกแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างดอกนี้ขาแข็งอยู่นะตัดแบบนี้เลยหมวกโดนเจาะทุกคนหมวกโดนเจาะเอาขาไปแล้วกันอ้าวนี่อีกคือว่าเห็ดเยอะเลือกได้แล้วตอนเนี้ยดอกนี้อีกทุกคนพอได้ค่ะพอได้นี่หนึ่งดอกนี่หนึ่งดอกทุกคนเหมือนขาขึ้นลาเลยเดี๋ยวตัดทิ้งก็ได้นะเนี่ยตัดแบบเนี้ยแบบเนี้ยค่ะตัดทิ้งไปนี่เหลาเหลาสวยงามได้จะได้เนี่ยเห็นไหมตัดลาทิ้งสวยค่ะ3ดอกเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดเล็กไม่เจอเขาวันนี้เขาก็ต้องขึ้นลาเน่าทิ้งไปเสียดายมากเนี่ยนี่ก็ขึ้นลาเห็นไหมเนี่ยเอาขาออกก่อนตัดขาที่ขึ้นลาทิ้งไปเน่าด้วยเหรอใช่ได้ค่ะนิดหน่อยนี่ดอกนึงนี่หนอนเจาะนิดหน่อยไม่ต้องเสียดายนะคะทุกคนหนอนเจาะเล็กตัดเยอะไปก็คือหนอนเจาะนั่นเองนะนี่หนึ่งดอกทุกคนนี่ทำไมขานิ่มจังขานิ่มแบบนี้ต้องใส่ไม่รอดค่ะทุกคนค่ะหันไปเจอเห็ดดำก็อยากเก็บเห็ดดำอย่างนี้ไม่รอดแล้วเนาะทิ้งเจอดอกแบบว่ากำลังพอดีแบบนี้ทุกคนเนี่ยแบบนี้ถ้าเกิดเจอแบบนี้นะเล็กจะชอบมากๆเลยดอกเขาก็สวยกำลังพอดีกำลังน่ารักกำลังกินกำลังอ้อ
เอ้ยตาหมดแต่มองเนี่ยกำลังเขาอ้อแบบเนี้ยไม่เน่าด้วยไม่มีหนอนเลยเอาะมากอัปเดตตะกร้าผึ้งหวานทุกคนดูสวยงามหมดแรงเก็บเห็ดดำหน่อยนะคะทุกคนขาดูดิขามันใหญ่มากขาเขาใหญ่แบบว่าใหญ่แบบใหญ่มากๆเลยอ่ะเก็บก่อนนะเดี๋ยวเล็กไปทำความสะอาดทีหลังนี่เขาใหญ่ใหญ่มากๆเนี่ยเก็บเห็ดดำขั้นเวลาก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปดูเห็ดผึ้งหวานต่อเดี๋ยวเล็กไปทำความสะอาดที่บ้านอีกทีนึงค่ะเพราะว่าคงไม่ได้ตัดขาที่ป่านะคะเวลามันมีน้อยเหลือเกินตอนนี้ 5:00 น.แล้วได้เห็ดดำตากอีกแล้ววันนี้ดีใจจังเลยมีหลายกลุ่มนะคะที่เล็กจะต้องเก็บเห็ดดำอีกสักอาทิตย์นึงค่ะจะเยอะมากๆเลยวันนี้ก็เก็บเฉพาะดอกใหญ่ๆไปก่อนค่ะเรียกแบบว่าขัดไม้ขัดมือมากๆอยากเก็บ อยากเก็บเห็ดดำแล้วเนี่ยดอกใหญ่ดอกยาวๆก็มีเต็มเลยเก็บดอกนี้หน่อย โอ้ยเห็ดดำเห็ดดำเนี่ยดูค่ะทุกคนเขาเกิดอยู่กับหลุมสวยมากนี่เป็นกอกอแบบเนี้ยนี่เดินมาตรงนี้ก็จะเป็นเห็ดเหลืองนะคะเหลืองอีกนิดนึงค่ะเห็ดเหลืองประปรายประปรายเห็ดเหลืองแบบประปรายค่ะทุกคนเห็ดเหลือง
มาเจอเห็ดดำตรงนี้อีกทุกคนเดี๋ยวดูก่อนนะว่าพอเก็บได้หรือยังโอ้ยแค่นี้เล็กก็เก็บแล้วนะเนี่ยเก็บไปตากได้แล้วเดี๋ยวเล็กเก็บไปก่อนนะคะแล้วก็ไปตัดขาทีหลังโอ้ยดอกขาดเลยดอกขนาดนี้เล็กน่าจะเอาไปทำยำกินพรุ่งนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาไปทำยำละเฮียเล็กไม่ชอบดอกใหญ่เล็กชอบดอกเล็กๆดอกเล็กๆขายาวไปตัดก็ได้เลยถ้าเกิดจะเอาไปทั้งหมดเนี่ยดอกใหญ่มากมาถึงเห็ดดำแล้วทุกคนตรงนี้ดูดิสวยมากเลยเดี๋ยวขอยกกิ่งมาให้ออกก่อนนะถ้าเกิดยกออกยกได้แต่ตรงที่เล็กเจอไม่ใช่ตรงนี้นะคะเห็ดดำที่เล็กเจอตอนเมื่อเช้าอ่ะถ้าเกิดเล็กดึงขึ้นมาแล้วเขาสวยแล้วก็ไม่ต้องตัดขาก็ได้นะสวยมากดอกใหญ่แล้วตรงเนี้ยเหมือนเขาเกิดเหมือนเขาได้น้ำแล้วเขาเกิดก่อนที่อื่นนะดูดิดอกใหญ่มากเหมือนจะเริ่มแก่แล้วด้วยซ้ำเนี่ยเหมือนดอกไม้เลยเนี่ยทิ้งไว้วันหนึ่งสองวันก็แก่แล้วเนาะนี่อีกขาไม่สกปรกนะนี่ค่ะสวยงามมากเพิ่งดอกก็ไม่ค่อยสวยเนาะเดี๋ยวเล็กไปดูอีกทีนึงอ่ะเดี๋ยวต้องไปเลือกดูอีกทีนึงเนาะก่อนที่จะทำตากอันนี้เละแล้ว
ยอะนะตอนแรกเล็กมองว่ามันเยอะมากๆเลยตรงเนี้ยคือดอกเขายังเล็กอยู่ไงตอนแรกมองก็เหมือนแบบเขาเยอะมากแต่ว่าก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตรงนี้มันตั้งกล้องไม่ได้ที่เขาไม่เสมอเก็บเฉพาะดอกที่เก็บได้อดใจเห็ดมะนาวไม่ไหวนะคะทุกคนต้องเก็บค่ะขออนุญาตเก็บมือเดียวนะคะที่เขาลาดชันเหลือเกินนี่มะนาวดอกใหญ่บึ้มเลยนี่อีก1ดอก2ดอก3ดอกเล็กเจอหรือยังนะเจอแล้วเก็บไม่ได้หรือยังไงน่าจะยังนะเนี่ยเห็ดพึ่งหวานหมดแรงกำลังเดินกลับค่ะทุกคนเกือบถึงรถละเจอเห็ดไอ้มะนาวสวยๆสองดอกเก็บเลยเล็กเดินมาดูเห็ดตรงนี้รอลุงค่ะมาเจอเห็ดพึ่งหวานให้หนึ่งดอกลุงกำลังเดินมาที่รถเล็กก็เลยเดินมาตรงนี้หวานดอกนี้เป็นยังไงบ้างนี่เหมือนจะสวยงามเลยอ่ะเดี๋ยวขอตัดขาดูหน่อยสวยงามอยู่ทุกคนสวยงามมากไม่มีหนอนเลยว่าเหมือนจะแก่นะเดี๋ยวเลยขอดูขาก่อนว่าเป็นยังไงบ้างหมวกเหมือนจะเลยขอเอาขาอย่างเดียวนะคะหมวกก็เอาไว้นี่